ครับกับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกับช่วง Open Box นะครับที่เราทั้งสองคนจะมาแนะนำอุปกรณ์ IT ให้แก่คุณผู้ชมได้ชมกันครับเย้ yeah. ให้พี่ทำท่านี้เปิดรายการช่วงท้ายนี่มันเท่มากเลยนะครับใช่ครับเพราะวันนี้มันเป็นคืออะไรตัวสมาร์ทโฟนขอเดาแน่นอนเป็นมือถือเพราะผมก็ถืออยู่ในมือครับครับแต่ว่าวันนี้เป็นสมาร์ทโฟนในตระกูลของตัวใหม่ของอะไรครับ Alcatel เหรอฮะ OnePlus OnePlus OnePlusแฟชพัดด้วยต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเนื่องจากเผอิญว่าทางแฟนรายการก็สอบถามว่าเอ๊ะพี่ก๊อฟครับครับพอจะมีสมาร์ทโฟนมีแฟนรายการด้วยครับมีสิครับคนติดตามนะเนี่ยรายการนี้มีนะไม่ใช่โอ้โหครับทักไอเลยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเขาบอกว่าอยากหาโทรศัพท์ให้คุณพ่อครับผมราคาเขาประมาณ 5,000 คุณพ่อใช้รุ่นอย่างนี้เลยก็เลยก็บอกอยากจะหาสมาร์ทโฟนไงก็บอกว่าเอ๊ะมีหลายรุ่นจริงมันมีหลายรุ่นในท้องตลาดครับซึ่งหนึ่งนั้นก็เป็นในส่วนของAlcatel OnePlus ซึ่งผมว่าน่าสนใจกว่าสมควรกล่องคุ้นๆนะเนี่ยกล่องแบบดีไซน์แบบดีไซน์ดีไซน์คล้ายๆ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 เอาแค่นอกจากดีไซน์แล้วเราไปดูข้างในดีกว่าว่าเขามีสเปคเป็นยังไงบ้างครับเป็นไงครับเห็นสเปคแล้วออมต้าคอร์เลยนะครับ8คอร์เลยนะครับไม่ถึง 5,000 บาทต้องบอกว่าน่าสนใจทีเดียวแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้ที่พิเศษก็คือ ROM เนี่ยมัน 16GB แล้วทดสอบแล้วครับบนอันตุตุนี่ใช่ไหมนี่เลยครับไม่เปิดค้างไว้อยู่นี่ 39,637 wow. ซึ่งต้องบอกว่าระดับแรงกิ้งเขาก็อยู่ในระดับที่ oh. ให้เพียงรองๆแค่อะไรฮะSamsung Galaxy S5 หรอเรียกว่าเขาเปิดโปรแกรมโดยรวมนะ แต่ต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงครับ ครับผมก็ทดสอบบน 3D มาเหมือนกันเพื่อจะดูว่าเรื่องของเกมหลักกราฟิกเข้ามาซึ่งกราฟิกออกมาอยู่ที่ 9,405 คะแนนครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นคะแนนที่ยังไม่สูงมากนะสำหรับเล่นเกมก็คงอาจจะเล่นเกมได้ระดับหนึ่งนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัวสมาร์ทโฟนที่มีราคาสูงครับผมนะครับแต่ว่าถ้ามองถึงราคาขนาดนี้ถือว่าใช้ได้แล้วถือว่าใช้ได้นะนะครับนอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดทำไมผมแนะนำส่วนของผู้ใหญ่ที่แน่นอนใช้กันคือหน้าจอใหญ่ครับ 5.5 และส่วนของ user interface เล่นง่ายครับสามารถเล่นพวก gesture ได้ด้วยก็คืออย่างเช่นว่าทางบกเนี่ยใช้งานง่ายแล้วก็ใส่ง่ายว่าไปบูทโฟลด์ตัวนี้ครับเวลารูปแบบสมาร์ทในการคำสั่งก็คือเนี้ยตั้งเคาะปุ่มได้เขียนว่ารูปตัว C เข้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราสามารถสั่งได้ท่าทางอะไรเงี้ยในการเขียนในการเขียนลงไปนะครับครับแล้วอย่างนึงก็คือในเรื่องของตัวฟังก์ชันใช้งานกล้องกล้องนะครับกล้องเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าอะไรครับกล้องหลัง13ล้านครับบก.อย่างสมมุติกล้องหลัง13ล้านบก.ครับเชิญเป็นเหยื่อผมหน่อยครับผมนะกล้องหลัง13ล้านก็คือเราก็สามารถเลือกการใช้งานง่ายๆนะมีแบบโหมดเป็นนวดได้ด้วยนะโอ้โหตั้งอันได้ด้วยนะเนี่ยฮะปรับระดับได้ ISO ได้นะครับดีมากหรือการใช้งานเริ่มต้นก็อาจจะเป็นโหมดธรรมดาทั่วไปยานะครับโอเคนะก็เนี่ยครับบอกครับใช้ได้ใช่ไหมฮะใช้ได้ แต่จุดเด่นของตัวนี้นะครับผมอย่างนึงที่ผมชอบเลยนะครับก็คือทีมเราสมมติว่าคุณผู้ใหญ่เนี่ยอยากจะโหลดทีมต่างๆเป็นทีมพวกฟุตบอลทีมอะไรเงี้ยเราสามารถตั้งได้นะครับโหลดออนไลน์เลยก็มีหลายอย่างให้เราโหลดนะครับตัวนี้ก็ทำให้ผู้ใช้งานอย่างผู้ใหญ่หลายคนสนใจแล้วก็เอาใช้งานง่ายตัวนี้นะครับรองรับเป็นดูอัลซิมนะครับใส่ได้2ซิมนะครับแล้วก็รองรับไมโคร SD ได้ครับ32กิกนะครับแต่จุดสำคัญก็คือแบตเตอรี่ให้มาถึง 3,500 มิลลิแอมป์เป็นไงพลังยาวเลยใช่ครับนี่ก็เป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในราคาเขาเรียกว่าคุ้มประหยัดเบาๆเบาๆครับเบาๆเริ่มต้นประมาณ 5,000ถ้าเกิดจะซื้อไปใช้งานเองหรือให้คุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยก็น่าสนใจทีเดียวนะครับก็เหมาะสำหรับนะที่บอกไปนะครับราคาเบาๆครับผมก๊อฟก็วันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับทาง Alcatel นะครับประเทศไทยที่ส่งตัวนี้มาเปิดกล่องกับเราครับจตุรพัฒน์นี่เองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Add In Box นะครับเรานำเสนอข่าวสารทางด้าน IT นะครับมีแอปพลิเคชันแล้วก็มีโทรศัพท์อย่างเงี้ยนะมาโชว์กันด้วยนะครับถ้าเกิดท่านใดมีคำแนะนำติชมสามารถไปที่แฟนเพจที่อยู่ด้านล่างนี้ได้ครับอย่าลืมนะครับติดตามชมพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาเดิมครับ3:45ถึง4:00นะครับวันนี้พวกเราสองคนพร้อมในงานขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับโอ้โหนะครับก็ดูบอลมา